ส่วนกระชาลาดึงมาเนี่ยไม่คิดว่าคนหนึ่งเขาจะเหนื่อยมากยังไงโอ้ทนายบอกว่าเป็นคนป่าคนเขาไงโอ้ยตายแล้วดูสิทางมาที่ไหนบ้านเขาใหญ่โตไม่เห็นไหมดึงมาเนี่ยลูกเขามีพ่อมีแม่มันเหนื่อยมากแค่ไหนหิวก็หิวดูที่แดดก็ร้อยวิ่งการแดดนี่เธอต้องการอะไรกันแน่ฮะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ร้องก่อนไม่เห็นร้องไวขนาดนี้มันเร็วมันเร็วนี่โอ้โหนี่วิ่งมาตั้งไกลไม่เหน็ดไม่เหนื่อยบ้างเลยนี่ไงฮะคุณรสาพูดไม่หยุดเลยก็เพราะว่าเหนื่อยแล้วก็โมโหนี่ไงถึงได้พูดเนี่ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนที่ไหนก็ไม่รู้หยุดพูดพักหายใจก่อนแม้ตอนวิ่งมานี่ฝ่าโควิดมาไม่มีระแวงระวังเลยนะกินอย่างนี้จะมากลัวไม่ไว้ใจเราหนานยงได้ยังไงเอาหน้าเดี๋ยวก็รู้เองว่าสถานที่นี้เนี่ยคือที่ไหนใจเย็นแล้วก็รอเราอยู่ตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมแล้วฉุดมาทำไมเนี่ยฮะต้องการหลับหรือหลับแหวนก็บอกว่าให้รออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวออกมานะรออยู่ตรงนี้นะไปไหนมันจะต่อยมันจะต่อยเด็กพ่อใครมาจากไหนเนี่ยใครจะมาบรรโภคพี่ฮะก็หมอช่างสยองมากราบท้าเสด็จพ่อของเครือดัชเลยที่จะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเนี่ยมาสมิทธิ์สยองลูกพ่อสยองจะบอกนะว่าเสด็จพ่อนั้นมีเมียเด็กหรือพ่อหนีไม่ได้แล้วลูกหนีไม่ได้แล้วพ่อไปทันทีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเสด็จพ่อก็ต้องแต่ต้องจากไปไงลูกเดี๋ยวนี่น้องสาวของเจ้าเสด็จพ่อเสด็จทองจำได้ไหมที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเจ้าเคยมีพี่ชายนี่น้องสาวของหม่อมฉันเหรอพี่ยังคะใช่ลูกนี่เสด็จพี่ของหม่อมฉันเหรอพี่คะพี่เจ้าสยองน้องพี่เนี่ยพี่โตเป็นสาวเลยนะดูถวายพระคงด้วยหัวผันจริงเลยพี่จะมีดูแลดีไปค่ะถ้ามีหัวเนี่ยหัวคงรักคงหลงเลยแม่หนูยังโสดอยู่ลองทางแม่เลยหนูยังโสดอยู่ค่ะต้นไม้กันเลยเด็กพี่เราเล่นกับฉันอีกแล้วอย่าไปรอเล่นเชนทองพี่ขอโทษนะตอนเด็กๆตอนนั้นพี่ยังเด็กมากอยู่คิดที่จะทำร้ายเจ้าเจ้าอย่าโกรธพี่เลยนะไม่เป็นไรเราเป็นข้าเสด็จพี่เสด็จพ่อที่กระหม่อมฉันมาเข้าเฝ้าเสด็จพ่อวันนี้เนี่ยกระหม่อมฉันตั้งใจจะมาช่วยเสด็จพ่อทำศึกสงครามเหรอพี่ยะค่ะแต่ว่าวันนี้น่ะสยมไม่ได้มาคนเดียวนะพี่ยะค่ะไม่ได้มาคนเดียวใช่แล้วใครจะรู้สยมก็มีเมียแล้วพี่ยะค่ะเสด็จพ่อมีเมียซะแล้วใช่โอ้โหป้าอยู่มาตั้งนานยังไม่มีผัวเลยเนี่ยว่าเลยไวนั่นแหละพระสีโอมอยู่กันผมหมอกแล้วเห็นไหมครับไม่แต่ตัวครับเนี่ยอาเสด็จพ่อแล้วก็บอกฉันพามาด้วยจะพามาเข้าเฝ้าหน่อยพี่ยะค่ะไม่ลูกรอสักครู่ทีหลังพระสีโอมแกก็หัดเปิดใจบ้างสิฮะสงสัยก็เป็นขันทีพร้อมกันเลยไปลูกไปพาเข้ามาโอ้โหนี่เพิ่งมาเหรอฮะก็คุยกันเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมที่ยืนรอขึ้นมาเนี่ยทำไมช้าช้าเลยอะคะเสียเวลาไหมเนี่ยแทนที่จะเข้าไปข้างในแดดก็ร้อนแทนที่ยืนกลางโลกแล้วก็ไม่มีอะไรมาให้เลยหิวก็หิวนี่ทำไมเธอต้องให้ฉันรอนานนั่นแหละฮะไม่หยุดเลยจะรู้แล้วเหนื่อยเลยก็หยุดเองเลยก็กลางโลกเลยเหรอกลางฟันเนี่ยฟันขึ้นมาบางเลยฉันพูดผิดหมายถึงยืนในร่มนี่ไงมาเข้าบ้านได้แล้วยืนโดดอยู่ได้ไม่ร้อนหรือยังไงฮะก็บอกว่าดูสิมานี่มายืนฆ่าเชื้อโรคแม่ฮะกลางแดดแบบมานี่เลยขึ้นข้างบนได้ไหมที่ไหนเนี่ยเข้าไปด้านข้างในย่างให้เรียบร้อยอย่าซุกซนบริษัทกราบไหว้เสด็จพ่อของเราสิเดี๋ยวก่อนนะเธอบอกความจริงกับฉันได้ไหมผู้แท้ที่จริงแล้วเธอเป็นใครและพ่อของเธอเป็นใคร
คุณสาเราจะบอกให้เธอเร็วนะต้องความจริงแล้วเนี่ยเรามีชื่อว่าสยองและที่นี่ก็คือเมืองลายเสด็จพ่อของเราให้นามว่าเสด็จพ่อของเธอนะอยากให้เสด็จพ่อของเธอแล้วคือน้องสาวเราที่นามว่าเชียงทองและก็ป้าสีโพนะจำได้ดิคะเสด็จพ่อ